ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะได้เวลาเปิดทำการของห้องสมุดหลังไมค์และสี่แผ่นดินอีกครั้งหนึ่งแล้วค่ะดิฉันรัศมีมณีนินนะคะก็จะพาคุณเข้าสู่โลกของเรื่องราวต่างๆคราวนี้เราติดตามชีวิตของแม่พลอยแม่ชอยเป็นการเปิดโลกที่ย้อนอดีตไปในสมัยรัชกาลที่5ชีวิต4แผ่นดินของแม่พลอยเริ่มต้นที่แผ่นดินที่1นะคะในช่วงวัยเยาว์ของแม่พลอยมาทวนความเดิมกันนะคะวันนี้4แผ่นดินถึงตอนที่9แล้วค่ะความเดิมตอนที่แล้วพลอยกลับไปเยี่ยมบ้านตามคำสั่งของเสด็จที่พระองค์จะโกนจุกประทานช้อยและพลอยแต่พลอยนั้นเป็นลูกพระยาเสด็จก็เลยให้พลอยเนี่ยไปเยี่ยมบ้านเพื่อที่จะไปบอกเล่าเจ้าคุณพ่อของพลอยให้ทราบพลอยก็เจอคุณเชยเจอพ่อเพิ่มแล้วก็เจอคุณอุ่นคนที่กลัวคือเป็นคนที่พลอยนี่กลัวนะคะแล้วก็หลีกเลี่ยงในการที่จะเข้าพบแต่ก็เลี่ยงไม่ได้ละค่ะและเมื่อเจอกันอยู่ด้วยกัน2ต่อ2คุณอุ่นก็กระแนะกระแหนพลอยแล้วก็ว่านวลว่านี่พลอยตามปกติไม่ได้เหนือความคาดหมายแต่อย่างใดนะคะโดยที่พลอยก็ไม่สามารถที่จะตอบโต้ใดๆได้ในขณะที่คุณสายก็วุ่นอยู่กับการเตรียมงานละค่ะงานกลจุกครั้งนี้นะคะจะจัดที่บ้านของช้อยดังนั้นในช่วงเตรียมงานคุณสายก็เลยพาพลอยและก็ช้อยไปอยู่ที่บ้านของช้อยค่ะเพื่อเตรียมตัวพลอยจึงมีโอกาสมาบ้านช้อยซึ่งพลอยเห็นว่าบ้านของช้อยนั้นแตกต่างกับบ้านของพลอยเสียเหลือเกินแตกต่างตรงไหนอย่างไรวันนี้ล่ะค่ะเราจะได้ไปเที่ยวบ้านของช้อยกับพลอย4แผ่นดินตอนที่9ค่ะบ้านของช้อยเป็นบ้านที่ค่อนข้างจะเก่าแต่ก็กว้างขวางก็เรียกว่าเป็นบ้านที่แสดงให้เห็นฐานะนะคะว่าเป็นผู้มีอันจะกินคนหนึ่งบ้านนี้เป็นบ้านของตระกูลของช้อยอยู่กันมาหลายชั่วคนค่ะบริเวณบ้านร่มครึ้มไปด้วยต้นไม้ใหญ่ส่วนมากเป็นต้นมะม่วงรอบๆเรือนก็ตั้งต้นไม้กระถางมีไม้ดอกไม้ดัดแล้วก็มีกระถางบัววางสลับอยู่เป็นระยะระยะจะว่าไปแล้วบ้านของช้อยผิดกับบ้านของพลอยในข้อที่ว่าเป็นบ้านซึ่งคนธรรมดาที่มีฐานะดีอาจอยู่ได้ไม่ได้มีอะไรพิเศษนอกเหนือไปจากนั้นคือเป็นบ้านใหญ่แต่ว่าเป็นบ้านแบบธรรมดาธรรมดาในขณะที่บ้านของพลอยนั้นเห็นปุ๊บก็ต้องรู้ทันทีว่านี่คือบ้านขุนนางและเจ้าของบ้านต้องอยู่ในสกุลสูงมีอำนาจวาสนาคือไม่ธรรมดานะคะแต่ที่ผิดกันมากจนพลอยสังเกตเห็นได้ชัดนับตั้งแต่เวลาก้าวเข้ามาในบ้านก็คือที่บ้านของช้อยนั้นทุกคนเป็นเจ้าของบ้านร่วมกันอยู่ใต้หลังคาเดียวกันจะสุขก็สุขด้วยกันจะทุกข์ก็ทุกข์ด้วยกันพลอยรู้สึกว่าที่นี่คนในบ้านไม่ได้แยกกันอยู่ในฐานะเจ้าบ้านและคนอาศัยต้นไม้ทุกต้นกระดานทุกแผ่นเสาทุกต้นของตัวเรือนดูเหมือนจะเป็นเครื่องเชื่อมโยงให้เกิดความรู้สึกว่าทุกคนเป็นเจ้าของร่วมกันอยู่ทุกขณะอันนี้คือสิ่งที่พลอยสังเกตเห็นนะคะเป็นความแตกต่างกับบ้านของพลอยเสียเหลือเกินเมื่อมาถึงช้อยก็ตรงไปหาหมานั่นก็คืออีด่างนะคะดีใจมากถึงแม้ว่าอีด่างตัวนี้เนี่ยจะเป็นหมาขี้เรื้อน
จนกระทั่งขนร่วงไปหมดหลายแห่งแต่ช้อยก็สามารถที่จะกอดจูบทั้งกอดทั้งจูบอีด่างโดยที่ไม่ได้รู้สึกรังเกียจอะไรคือพอมาถึงบ้านก็ไปทักทายอีด่างก่อนเลยจากนั้นก็เจอพี่เนื่องซึ่งเป็นพี่ชายของช้อยนะคะมีกันอยู่สองคนพี่น้องพี่เนื่องก็พาพลอยกับช้อยไปดูปลาเข็มลูกหม้อซึ่งนี่เป็นครั้งแรกนะคะที่พลอยเคยเห็นปลาเข็มตัวโตขนาดนี้ทุกตัวสีขาวเป็นมันมีจุดแดงที่หางครบลักษณะพลอยรู้สึกว่าปลาเข็มของพี่เนื่องนั้นสวยงามและก็ปราดเปรียวยิ่งกว่าปลาเงินปลาทองที่คุณพ่อเคยเลี้ยงไว้ที่บ้านพี่เนื่องเลี้ยงไว้ดูเล่นเหรอเปล่าเลี้ยงไว้กัดกันนี่เป็นความรู้ใหม่ของพลอยค่ะว่าปลาเข็มนั้นกัดกันได้พี่เนื่องก็กวนน้ำในอ่างอีกใบหนึ่งให้น้ำหมุนวนอย่างแรงแล้วก็เอาปลาลงปล่อยให้ว่ายทวนน้ำให้พลอยดูพลอยชอบใจหัวเราะในขณะที่ช้อยก็วางมือจากอีด่างมายืนดูอยู่ด้วยแต่ก่อนฉันก็มีตั้งหลายตัวช้อยอวดขึ้นอย่างภาคภูมิอย่ามาอวดหน่อยเลยปลาป่าอย่างนั้นเขาไม่เล่นกันแล้วล่ะคุณพ่อของช้อยลงจากบันไดเรือนแล้วก็มาร่วมวงกับเด็กๆด้วยอธิบายให้พลอยฟังถึงเรื่องของการเลี้ยงปลากัดปลาเข็มอย่างพิสดารทำให้พลอยรู้สึกว่าที่บ้านของช้อยมีอะไรอย่างหนึ่งที่ตนไม่เคยรู้จักสิ่งนั้นก็คือความเป็นอยู่ที่สนิทสนมของคนในครอบครัวที่ปราศจากการแตกแยกบ้านของช้อยร่วมมือกันได้ทุกอย่างในระหว่างพ่อกับลูกเด็กกับผู้ใหญ่แม้แต่ในเรื่องที่ดูจะเป็นของเด็กแท้ๆอย่างเช่นเรื่องของปลาเข็มที่เจ้าคุณพ่อขออภัยที่คุณพ่อนะคะก็มาร่วมวงได้คือพ่อของช้อยไม่ได้เป็นภรรยานะเพราะฉะนั้นก็จะเป็นคุณพ่อเฉยๆแต่ว่าพลอยนั้นเป็นลูกภรรยาแต่เรื่องนี้ที่บ้านของพลอยไม่มีค่ะเพราะฉะนั้นตลอดเวลาที่พลอยมาค้างอยู่ที่บ้านของช้อยพลอยก็ได้เห็นอะไรแปลกๆใหม่ๆมากมายนะคะและพลอยก็มีโอกาสสนิทสนมกับพี่เนื่องมากขึ้นกว่าเดิมด้วยเพราะว่าพี่เนื่องไม่มีหน้าที่ที่จะต้องตระเตรียมการงานแต่อย่างใดนะคะเนื่องจากว่าเป็นผู้ชายก็เลยมีเวลาว่างวันๆก็มีเวลาที่จะได้พบปะเล่นหัวกับพลอยและก็ช้อยมากกว่าคนอื่นส่วนพ่อของช้อยก็เป็นอีกคนหนึ่งซึ่งพลอยมีโอกาสคุ้นเคยด้วยมากเพราะว่าพ่อเนี่ยก็ไม่มีหน้าที่กำหนดแน่นอนเช่นเดียวกันวันก็ได้แต่เดินไปเดินมานะคะในขณะที่คุณสายแม่ของช้อยแล้วก็ผู้หญิงคนอื่นๆเนี่ยก็ต้องเตรียมงานกันเป็นโกลาหลละค่ะพ่อของช้อยไม่รู้จะพูดจะคุยกับใครก็เลี่ยงมาสมาคมกับพวกเด็กพลอยไม่เคยอยู่ในบรรยากาศที่เป็นกันเองแบบนี้มาก่อนเลยนะคะเพราะว่าบ้านของพลอยนั้นเต็มไปด้วยกฎระเบียบมีบรรยากาศที่เคร่งเครียดเพราะฉะนั้นช่วงที่ออกมาค้างบ้านของช้อยนี่ล่ะค่ะจึงเป็นเวลาที่พลอยระลึกนึกถึงเสมอว่าเป็นเวลาที่มีความสุขที่สุดระยะหนึ่งพ่อของช้อยเป็นคนง่ายๆเป็นคนที่ไม่พิถีพิถันคือสบายสบายวันหนึ่งถ้าว่างก็อยู่กับต้นไม้ดอกไม้ดัดหรือว่าเดินดีดมือกับนกเขาซึ่งใส่กรงแล้วก็แขวนเอาไว้ตามหลังคาเรือนหลายกรงนอกจากนั้นก็นั่งดูลูกๆวิ่งเล่นส่วนแม่ของช้อยที่ชื่อว่าแม่ชั้นเป็นคนที่อารมณ์ดีอย่างชนิดที่ว่าพลอยไม่เคยเห็นมาก่อนนะคะคือมีเรื่องให้หัวเราะได้ทุกวันต้องบอกว่าทั้งวันมากกว่าถ้าไม่หัวเราะลูกก็หัวเราะกับคนอื่นๆในที่สุดเมื่อไม่มีอะไรหัวเราะก็นั่งหัวเราะตัวเองแม้แต่คุณสายซึ่งเป็นคนเจ้าระเบียบทำอะไรเป็นงานเป็นการ
แล้วก็ไม่มีความนับถือพี่สะใภ้ของตนแม้แต่น้อยเมื่อมาอยู่บ้านของชอยก็ติดต่อโรคอารมณ์ดีของแม่ชั้นผู้เป็นสะใภ้พลอยนั่งหัวเราะกับแม่ชั้นไปด้วยทั้งที่ปากก็บ่นอยู่เรื่อยๆว่าแม่ชั้นเนี่ยมาชวนทำให้เสียงานเสียการแต่คุณสายก็โกรธแม่ชั้นไม่ลงสักทีคือเป็นคนละประเภทกันคุณสายที่เป็นมนุษย์เป๊ะเป็นชาววังนะคะจะทำอะไรเนี่ยมีหลักมีเกณฑ์มีขั้นมีตอนในขณะที่แม่ชั้นเป็นคนอารมณ์ดีเป็นคนที่ไม่เอาเรื่องเอาราวแล้วก็เป็นคนที่สบายสบายนะคะคนประเภทนี้มีความสุขค่ะแต่ถ้ามาเจอกับคนประเภทคุณสายคนประเภทคุณสายเนี่ยจะมีความทุกข์เพราะว่าจะอ่อนอกอ่อนใจแล้วก็จะหงุดหงิดแต่ก็โกรธไม่ลงนะเหมือนกับคุณสายที่โกรธแม่ชั้นไม่ลงและเผลอๆก็หัวเราะไปกับแม่ชั้นด้วยแม่ชั้นมักจะทำอะไรผิดพลาดอย่างบางทีเมื่อแม่ชั้นออกไปข้างนอกว่าจะไปซื้อของคุณสายก็จะต้องสั่งซื้อของที่จำเป็นต้องใช้มากมายหลายอย่างซึ่งต้องสั่งเสียและก็ซักซ้อมกันหลายตลบก่อนที่แม่ชั้นจะออกจากบ้านไปได้ซึ่งแม่ชั้นก็จะรับรองอย่างแข็งขันทุกครั้งไปนะคะแต่พอแม่ชั้นกลับมาถึงบ้านเอาของที่ไปซื้อมาออกตรวจดูปรากฏว่ามีของเยอะแยะมากมายมีของสำหรับฝากลูกของสำหรับฝากผัวซึ่งแม่ชั้นเรียกว่าคุณหลวงตลอดจนของฝากคุณสายแล้วก็พวกพ้องที่ออกมาจากวังแม้แต่บ่าวในบ้านก็มีของฝากคือมีของมาฝากทุกคนส่วนของที่ไม่มีก็คือของที่คุณสายคาดคั้นเป็นนักเป็นหนาว่าให้ซื้อมาให้ได้นั่นเองค่ะคือได้ของเยอะนะได้ทุกอย่างยกเว้นของที่คุณสายสั่งและพอรู้ว่าของได้มาไม่ครบเพราะพี่สะใภ้ลืมคุณสายก็จะต้องบ่นตุบตับไปตามระเบียบนะคะแต่แม่ชั้นก็ไม่โกรธกลับนั่งหัวเราะความขี้หลงขี้ลืมของตัวเองจนน้ำหูน้ำตาไหลนี่คือแม่ของชอยนะคะและที่บ้านหลังนี้เป็นที่ที่ทำให้พลอยได้เห็นว่าความรักของพ่อแม่ที่มีต่อลูกนั้นอาจจะมีได้มากมายเพียงใดแม้แต่พลอยซึ่งเป็นคนอื่นก็พลอยได้รับส่วนแบ่งแห่งความรักนั้นไปด้วยเพราะว่าพลอยมาอยู่บ้านนี้ในฐานะเพื่อนของลูกในบ้านนี้ไม่มีอะไรที่จะดีเกินไปสำหรับเด็กๆของกินทุกอย่างไม่มีของต้องห้ามไม่มีการปันส่วนว่าอย่างนั้นให้เด็กกินอย่างนี้ให้ผู้ใหญ่กินไม่มีถ้าสิ่งใดเป็นของควรกินควรใช้ผู้ใหญ่ในบ้านนั้นจะต้องนึกถึงเด็กก่อนที่จะนึกถึงตัวการอบรมสั่งสอนเด็กนั้นมีอยู่เสมอแต่กระทำด้วยการสมาคมกับเด็กคือด้วยการพูดคุยแล้วก็ปล่อยให้เด็กได้พูดคุยซักถามตามใจไม่ให้เด็กรู้ตัวว่ากำลังถูกอบรมสั่งสอนทั้งพี่เนื่องและชอยก็ดูเหมือนว่าจะรักพ่อรักแม่มากกว่าสิ่งใดๆแต่ขณะเดียวกันก็ไม่ได้รักแบบเกรงกลัวอย่างที่พลอยเคยรู้สึกต่อผู้ใหญ่อื่นๆบ้านนี้ตั้งอยู่บนความรักความเห็นใจระหว่างพ่อแม่แล้วก็ลูกคือเป็นบ้านแห่งความรักความอบอุ่นและความรักนั้นก็แผ่อิทธิพลไปถึงคนอื่นๆในบ้านนั้นด้วยไม่ว่าจะเป็นญาติผู้คนอื่นๆหรือแม้กระทั่งบ่าวไพร่ตลอดจนแขกที่มาหาทุกคนมักรู้สึกว่าบรรยากาศในบ้านนั้นรื่นรมเป็นพิเศษทำให้บ้านของช้อยเป็นศูนย์กลางการสมาคมของคนเป็นจำนวนมากในขณะที่คุณพ่อของช้อยหรือว่าคุณหลวงก็เป็นคนที่มีเพื่อนฝูงมากมายพอดูเพื่อนฝูงเหล่านี้มักจะมาชุมนุมกันในตอนบ่ายจับกลุ่มคุยกันกลางนอกชาญซึ่งกั้นหลังคาคลุมเอาไว้ตอนหนึ่งอย่างสบายอารมณ์ตอนบ่ายเป็นเวลาที่บ้านนั้นเพิ่มความรื่นรมขึ้นไปอีกเพราะว่าจะมีเสียงคุยเสียงหัวเราะทางเจ้าของบ้านก็คอยปฏิบัติแขกที่มาหาด้วยเครื่องกินเครื่องดื่มเวลาที่คุณหลวงคุยกับเพื่อนๆดูเหมือนจะเป็นเวลาที่แม่ชั้นมีความสุขค่ะแม่ชั้นจะนั่งคอยจัดเครื่องดื่มของแกล้มแล้วก็สิ่งอื่นๆอย่างเช่นหมากพลูบุหรี่ส่งไปให้มิให้ขาดเหลือโดยที่แม่ชั้นก็จะเก็บตัวอยู่ในบ้านไม่ออกไปร่วมวงสนทนาแต่มีความสุขที่ตนสามารถปฏิบัติสามีและเพื่อนของสามีให้มีความสุขความสบายไ
แต่เพื่อนเหล่านี้เป็นเพื่อนสนิทเข้านอกออกในได้ทุกคนส่วนมากก็เป็นข้าราชการหรือว่าบุคคลที่มีฐานะเท่าเทียมกับเจ้าของบ้านเพราะฉะนั้นถึงแม่ชั้นไม่ออกไปแต่ละคนก็ต้องหาโอกาสย่องเข้ามาที่แม่ชั้นนั่งทำงานเพื่อทักทายปราศัยพูดคุยด้วยไม่เว้นแต่ละคนนี่คือบ้านของช้อยที่มีความเป็นอยู่อย่างง่ายๆแล้วก็เป็นกันเองนะคะเจ้าของบ้านก็เป็นคนอารมณ์ดีแต่ขณะเดียวกันก็มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยคือก็ไม่ได้สบายจนกระทั่งไม่มีระเบียบวินัยนะคะนอกจากนั้นค่ะบ้านนี้มีความเมตตากรุณาที่คนในบ้านแสดงต่อเพื่อนมนุษย์โดยทั่วไปทำให้พลอยรู้สึกมีความสุขเหลือเกินบางครั้งถึงกับตื้นตันจนบอกไม่ถูกพลอยรักคนทุกคนในบ้านนี้เหมือนกับเป็นพ่อเป็นแม่พี่น้องของตัวเองและสำหรับพี่เนื่องพลอยก็ปล่อยให้จิตใจหันเข้าหาในฐานะที่พี่เนื่องโตกว่าแข็งแรงกว่าและเป็นเพื่อนที่ให้ความปกปักรักษาคุ้มครองแก่ตนได้มากกว่าใครๆทั้งสิ้นในที่สุดวันงานโกนจุกของพลอยและช้อยก็มาถึงค่ะการตกแต่งบ้านสำเร็จลงด้วยน้ำมือของเพื่อนฝูงและข้าราชการกรมเดียวกับคุณพ่อของช้อยซึ่งมาช่วยงานเป็นจำนวนมากแม่ชั้นก็ครุกอยู่ในโรงครัวนะคะเพื่อคอยจัดอาหารเลี้ยงคนให้ทันส่วนคุณสายก็ทำหน้าที่แต่งตัวเด็กทั้งสองคุณหลวงเป็นผู้อำนวยการพิธีที่สำหรับพระสวดมนต์ทำน้ำมนต์ก็จัดเอาไว้ทางหอนั่งส่วนการโกนจุกตลอดจนทำขวัญ นั้นให้มีที่บริเวณนอกชาญมีการปัดกวาดบ้านช่องจนสะอาดสะอ้านเรียบร้อยในโอกาสนี้คุณสายก็ถือโอกาสรวบรวมของที่ไร้ประโยชน์ต่างๆของบ้านเป็นต้นว่าฉลอมเก่าตะกร้าขาดแล้วก็ของกระจุกกระจิกอีกมากนะคะที่แม่ชั้นชอบสะสมเอาไว้เอามากองนอกเรือนแล้วก็สั่งให้จุดไฟเผาพร้อมกับบ่นว่าพี่สะใภ้ฉันที่แปลกชอบเก็บของอะไรต่ออะไรไว้จนรกเป็นรังหนูล้วนแต่เป็นของที่ใช้ไม่ได้แล้วทั้งนั้นส่วนแม่ฉันเมื่อเห็นของรกรุงรังมากมายก็ลูบอกตกใจร้องอุทานว่าตายไม่นึกเลยเพ้อไปหน่อยเดียวเท่านั้นบ้านรกจริงๆนี่ก็เป็นบรรยากาศความรื่นรมก่อนที่จะถึงวันงานนะคะวันสำคัญอีกวันหนึ่งในชีวิตของพลอยวันที่อยู่ในความทรงจำช่วงหน้าค่ะไปดื่มด่ำกับความประทับใจในบรรยากาศงานโกนจุกของพลอยและช้อยว่าจะมีเหตุการณ์อะไรประทับใจเกิดขึ้นบ้างสักครู่ค่ะห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองมาถึงช่วงที่2นะคะกับ4แผ่นดินตอนที่9นะคะบ้านของช้อยนี่ดูสนุกดีนะคะเป็นกันเองอบอุ่นสบายสบายซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็ถ่ายทอดออกมาเป็นบุคลิกของช้อยนั่นเองซึ่งแตกต่างจากพลอยซึ่งเป็นคนระมัดระวังตัวจะทำอะไรก็คิดแล้วคิดอีกเพราะว่าที่บ้านของพลอยไม่เปิดโอกาสให้เด็กๆทำอะไรตามสบายได้ยิ่งพลอยซึ่งอยู่ในฐานะที่เรียกว่าเป็นลูกเมียรองนะคะจะทำอะไรแต่ละทีก็ต้องดูซ้ายดูขวาไม่ได้รู้สึกเป็นเจ้าของบ้านไม่ได้รู้สึกสบายๆเหมือนอย่างกับช้อยเมื่อมามีโอกาสอยู่บ้านของช้อยพลอยจึงรู้สึกมีความสุขเหลือเกินวันนี้ล่ะจะเป็นวันเริ่มต้นงานโกนจุกนะคะวันฟังสวดมนต์ค่ะเรื่องราวจะเป็นอย่างไรวันนี้จะมีเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้นในชีวิตของพลอยค่ะเป็นเหตุการณ์ที่ทำให้พลอยมีความสุขมากเป็นความทรงจำที่งดงามแล้วก็เป็นสิ่งที่พลอยไม่เคยนึกฝันมาก่อนว่าจะเกิดขึ้นวันฟังสวดมนต์นั้นพอตกสายพลอยและช้อยก็ถูกเรียกตัวไปขัดสีชวีวัน
บริเวณข้างหลังเรือนใกล้ๆกับที่วางตุ่มมังกรแล้วก็ขันน้ำนะคะคนที่ดำเนินการก็คือคุณสายแม่ชั้นแล้วก็ผู้หญิงอีก 2-3 คนคือเรียกว่าการขัดสีชวีวันถือเป็นเรื่องใหญ่ทีเดียวนะคะคุณสายนั้นมอบตัวพลอยให้แก่แม่ชั้นแล้วก็บอกว่าแม่ชั้นอาบน้ำพลอยเถอะไม่สุกอะไรนักแต่แม่ช้อยลูกสาวหล่อนนี่ฉันจะจัดการเองคนอื่นไม่สำเร็จหรอกคอยดูเถอะจากนั้นก็เริ่มมีการอาบน้ำครั้งใหญ่ที่สุดที่พลอยเคยประสบมาในชีวิตนะคะเป็นมหากรรมการอาบน้ำเลยทีเดียวค่ะทุกคนที่อยู่ที่นั่นนะคะก็ช่วยกันคนละไม้คนละมือรดน้ำทาขมิ้นถูตัวแล้วก็ทาขมิ้นอีกเหมือนกับว่าจะไม่ให้มีฝุ่นละอองติดอยู่อีกพลอยนั่งให้ผู้ใหญ่อาบน้ำอยู่รู้สึกว่ามันนานเหลือเกินนะคะอาบยังไงก็ไม่เสร็จสักทีจนรู้สึกหนาวปลายนิ้วมือเริ่มเหี่ยวนะคะผิวหนังก็แสบด้วยแรงขัดถูและเหตุการณ์ก็เป็นไปตามที่คุณสายคาดเอาไว้นั่นก็คือพอสักพักหนึ่งชอยก็เริ่มอารวาสค่ะตอนแรกก็เพียงแต่ร้องไห้เล็กน้อยแต่เมื่อคุณสายยังไม่เลิกชอยก็เปลี่ยนเป็นร้องไห้ดังๆคุณสายจับเข้าที่ตรงไหนก็สลัดที่ตรงนั้นในที่สุดเหตุการณ์ก็รุนแรงจนถึงลงดิ้นภายในเวลาไม่นานนะคะและจากนั้นค่ะเหตุการณ์ก็เปลี่ยนไปกลายเป็นมวยปล้ำระหว่างคุณสายแล้วก็แม่ชอยโดยมีแม่ชั้นเนี่ยเป็นคนดูคือแม่ชั้นนี่เป็นคนอารมณ์ดีจริงๆนะไม่ได้เดือดเนื้อร้อนใจอะไรเลยวางมือจากพลอยแล้วก็นั่งหัวเราะร่วนด้วยความชอบใจที่เห็นน้องสามีแล้วก็ลูกตัวเองเนี่ยสู้กันเมื่อชอยได้แผลงฤทธิ์จนกระทั่งคุณสายเปียกปอนไปทั้งตัวแล้วนะคะชอยก็เริ่มหัวเราะอันเป็นเหตุให้คุณสายหมดความอดทนต้องใช้อำนาจบาดใหญ่ตีชอยซะหลายทีก่อนที่เรื่องจะสงบลงได้แล้วก็มีการสำรวจนะคะพลิกหน้าพลิกหลังว่าเด็กทั้งสองเนี่ยสะอาดเอี่ยมแน่แล้วก็ลงมติให้ขึ้นจากน้ำได้ก็นับว่าการทรมานสิ้นสุดไปขั้นหนึ่งแต่ยังไม่หมดนะคะอาบน้ำเสร็จแล้วก็จะมีการแต่งตัวเริ่มด้วยการปัดฝุ่นเขียนคิ้วอย่างละครรำคุณสายบอกว่าจะต้องผัดหน้าให้สวยให้ได้แล้วก็จะต้องผัดทีละคนพลอยเป็นคนที่ถูกผัดก่อนนะคะด้วยเหตุผลที่ว่าพลอยผัดหน้าก่อนเถอะถึงเสร็จแล้วก็ไว้ใจได้ถ้าผัดแม่เจ้าประคุณช้อยเสร็จก่อนประเดี๋ยวก็มอมอีกเลยไม่ต้องฟังสวดกันละทีนี้ส่วนการผัดหน้านั้นก็ทรมานไม่ใช่เล่นค่ะเพราะผิวหน้าที่ถูกขัดถูมาใหม่ๆพอเริ่มถูกฝุ่นทับเข้านะคะก็จะแสบแต่คุณสายก็ปลอบว่าไม่เป็นไรประเดี๋ยวก็หายผัดหน้าเสร็จแล้วก็เริ่มแต่งตัวแล้วก็แต่งด้วยลักษณะอาการที่ดูเหมือนจะไม่มีวันเสร็จระหว่างนั้นก็มีเวลาหยุดพักให้กินอาหารกลางวันซึ่งก็มีคนมาประคับประคองคอยป้อนแล้วก็แต่งตัวกันต่อไปอีกของทุกอย่างในการแต่งตัวมีน้ำหนักมากเกินกว่าที่พลอยจะนึกถึงพอแต่งตัวไปได้ครึ่งเดียวก็เริ่มร้อนแทบจะขาดใจระหว่างที่แต่งตัวเกือบจะเสร็จนั่นเองนะคะก็มีเสียงทักทายข้างนอกบอกให้รู้ว่าญาติโยมแล้วก็แขกเรือกำลังทยอยมาร่วมงานเรื่อยๆพอแต่งตัวเสร็จคุณสายก็อนุญาตให้ทั้งสองดูรูปโฉมตัวเองในกระจกพลอยเห็นภาพตัวเองก็ตกตะลึงแล้วค่ะเพราะว่าจำแทบไม่ได้ไม่ทราบว่าคุณผู้ฟังเคยเห็นภาพเด็กโกนจุกไหมคะเดี๋ยวนี้เราอาจจะไม่ค่อยมีโอกาสได้เห็น
คือเขาก็จะมีการผัดหน้าให้ขาวมีการแต่งหน้าแต่งตาแล้วก็ใส่ชุดคล้ายๆกับชุดละครรำนะคะส่วนช้อยนั้นเมื่อส่องกระจกดูหน้าตัวเองก็หัวเราะลั่นแล้วก็ร้องเรียกให้คนอื่นมาดูบอกว่าตัวอะไรก็ไม่รู้แต่งตัวเสร็จสักครู่ค่ะเสียงปีพาทที่นอกฌานก็ดังขึ้นแสดงว่าพระที่จะสวดมนต์มาถึงและกำลังขึ้นเรือนปีพาทก็เลยรับพลอยและช้อยก็ถูกต้อนให้ออกไปฟังสวดช้อยเดินนำหน้าอย่างไม่กระดากคือช้อยนี่เป็นคนที่มั่นใจไม่มีกระดากไม่มีเขินอายนะถ้าพบหน้าญาติคนไหนที่รู้จักก็ยิ้มด้วยส่วนพลอยเดินตามหลังมองไปดูคนที่นั่งอยู่เรียงรายเห็นไม่มีใครสักคนที่รู้จักก็สะท้อนใจสงสารตัวเองที่ไร้ญาติขาดมิตรเดินก้มหน้าตามช้อยไปโดยดุษณีจนถึงห้องพระสวดมนต์ท่ามกลางเสียงพึมพำของแขกเรือที่ต่างก็พากันชมว่าเด็กสองคนนี้หน้าตาดีหรือว่าแต่งตัวสวยซึ่งคุณสายพูดทีหลังว่าพอได้ยินแล้วก็หายเหนื่อยไม่เสียทีที่ต้องปร่ำกันเป็นนานสองนานนะคะพี่เนื่องนั่งอยู่กับพื้นริมเฉลียงที่จะเข้าห้องสวดมนต์เป็นคนเดียวที่พลอยรู้จักในหมู่คนที่มาช่วยงานซึ่งนั่งเรียงรายอยู่ทั่วพอช้อยเดินผ่านจะเข้าไปในห้องพี่เนื่องมองดูช้อยอย่างขบขันยักคิ้วให้แล้วก็หัวเราะแต่เมื่อพลอยเดินไปถึงพี่เนื่องก็ซ่อนยิ้มอยู่ในใบหน้าแล้วก็มองพลอยไปอีกอย่างนึงพลอยเองรู้สึกดีใจยังบอกไม่ถูกที่พี่เนื่องมองตัวอย่างพอใจเพราะการแต่งตัวอย่างสวยงามถึงเพียงนี้พลอยอยากให้คนอื่นที่รู้จักและคนที่พลอยรักได้เห็นซึ่งขณะนี้ดูเหมือนว่าทั้งงานจะมีพี่เนื่องคนเดียวที่เป็นคนรู้จักคุ้นเคยกับพลอยในขณะที่ทั้งงานนั้นไม่มีใครเลยนะคะคือนอกเหนือจากคุณสายแล้วก็พี่เนื่องแล้วก็ครอบครัวของช้อยแขกเรือที่มางานไม่ใช่แขกเรือของพลอยเลยเป็นแขกเรือของครอบครัวช้อยทั้งสิ้นพลอยก็ค่อนข้างจะโดดเดี่ยวระหว่างที่นั่งฟังสวดพลอยก็นั่งอย่างสงบเสงี่ยมแล้วก็สำรวมมีควันธูปควันเทียนเสียงพระสวดมนต์ซึ่งเท่ากันตลอดไม่มีสูงมีต่ำตลอดจนเครื่องแต่งตัวที่หนักอึ้งสิ่งเหล่านี้ก็ทำให้พลอยต้องสำรวมโดยสภาพนะคะนั่งฟังพระอยู่สักพักหนึ่งก็มีเสียงคุณหลวงพ่อของช้อยทักทายคนหนึ่งผิดปกตินะคะคือไม่รู้ว่าใครมาคุณหลวงพ่อของช้อยเนี่ยทักทายแปลกไปกว่าที่ทักทายแขกเรือคนอื่นๆพลอยก็เหลียวไปดูแล้วก็เห็นว่าตอนนี้แขกเรือทั้งหลายเพ่งความสนใจไปทางประตูขึ้นเรือนด้วยท่าทางที่แสดงให้เห็นว่าแขกผู้ที่กำลังจะมาถึงนั้นต้องเป็นคนสำคัญต้องเป็นคนที่มีเกียรติเพราะว่าดึงดูดความสนใจจากแขกเรือทั้งงานให้จับจ้องไปที่ประตูแล้วก็มีคนที่คอยต้อนรับอีก 2-3 คนกุลีกุจอเอาพรมผืนเล็กมาปูเป็นพิเศษอีกผืนหนึ่งเพื่อต้อนรับแขกที่กำลังขึ้นบันไดมาพลอยก็นึกสงสัยว่าใครหนอจึงมีการต้อนรับเป็นพิเศษผิดกับคนอื่นๆถึงเพียงนี้คนใหญ่คนโตที่พลอยนึกออกก็เห็นมีแต่เสด็จซึ่งเสด็จเองก็ไม่มีทางที่จะเสด็จออกจากวังมาร่วมงานอย่างนี้ได้แต่นอกเหนือจากเสด็จพลอยก็นึกถึงคนอื่นไม่ออกนะคะแต่ทันใดนั้นพลอยก็ดีใจจนร้อนสู้ไปทั้งตัวเมื่อเห็นว่าคนที่ก้าวขึ้นบันไดมานั้นไม่ใช่คนอื่นคนไกลเลย
แต่เป็นเจ้าคุณพ่อของพลอยเองเป็นคนที่พลอยไม่เคยนึกฝันว่าท่านจะมาในงานนี้เพราะว่าตั้งแต่เริ่มเตรียมงานก็ไม่ได้ปรากฏว่าท่านมาเกี่ยวข้องด้วยคือในขั้นตอนของการเตรียมงานก็วุ่นวายอยู่เฉพาะครอบครัวของชอยเจ้าคุณพ่อมากับพ่อเพิ่มซึ่งเดินตามหลังเข้ามาเมื่อพลอยไลเห็นพี่ชายของตัวเองแท้ๆก็ยิ่งทวีความปิติความรู้สึกว่าเป็นคนไร้ญาติขาดมิตรก็หายไปเป็นปลิดทิ้งคือตอนแรกพลอยรู้สึกว่างานนี้เป็นงานของช้อยซึ่งเป็นเจ้าของบ้านแม้ว่าตามความจริงนะคะเสด็จจะได้โกนจุกประธานเท่าเทียมกันก็ตามแต่เนื่องจากว่าทำที่บ้านของช้อยก็เลยทำให้รู้สึกว่าเป็นงานของช้อยและพลอยเป็นแต่เพียงผู้อาศัยแม้ว่าคนในครอบครัวของช้อยจะแสดงทุกอย่างให้เห็นว่าพลอยมีได้สำคัญน้อยไปกว่าช้อยคือทั้งบ้านเนี่ยก็ดูแลพลอยดีมากนะคะแต่ถึงกระนั้นความรู้สึกเช่นนั้นก็ยังคงซ่อนเร้นอยู่แต่ความรู้สึกนั้นหมดไปค่ะเมื่อเจ้าคุณพ่อก้าวขึ้นเรือนเมื่อเห็นพ่อเพิ่มเดินตามหลังมาด้วยและที่สำคัญนะคะเจ้าคุณพ่อของพลอยนั้นไม่ได้มาเหมือนกับแขกอื่นๆแต่มาในฐานะที่เป็นผู้มีเกียรติสูงสุดในงานเป็นประธานในงานนั้นโดยสภาพพลอยแลเห็นผู้คนที่อยู่ข้างนอกก้มลงกราบไหว้เจ้าคุณพ่อกันแทบทุกตัวคนเจ้าคุณพ่อมานั่งบนพรมที่ปูไว้เป็นพิเศษพ่อเพิ่มตามมานั่งอยู่ห่างๆเสียงเจ้าคุณพ่อบอกให้พ่อเพิ่มไหว้คุณหลวงเสียเสียงคุณหลวงเรียกพี่เนื่องให้มากราบเจ้าคุณพลอยสำรวมกิริยายิ่งขึ้นไม่กล้าเหลียวหน้าไปดูเพราะกลัวเจ้าคุณพ่อจะว่าได้แต่ก็อดชำเลืองมองดูช้อยอยากรู้นะคะว่าช้อยเนี่ยจะแสดงความสนใจอย่างไรบ้างเมื่อมีเสียงต้อนรับกันที่ชานเรือนช้อยก็เหลียวไปดูอย่างไม่เกรงใจใครเมื่อเห็นเจ้าคุณพ่อช้อยก็เดาออกว่าจะต้องเป็นเจ้าคุณพ่อของพลอยพอพลอยชำเลืองไปสบตาช้อยก็ยิ้มด้วยแล้วก็พยักหน้าบุ้ยปากไปทางหลังซึ่งพลอยก็ยิ้มรับและก็ก้มหน้าฟังสวดต่อไปเสียงคุณหลวงพูดกับเจ้าคุณพ่ออยู่ข้างหลังดังลอดเสียงพระสวดมนต์ขึ้นมาว่าแม่พลอยเป็นเด็กดีจริงเที่ยวขอรับเรียบร้อยน่ารักมาค้างอยู่นี่ไม่กี่วันคนชมกันเปาะไปทั้งบ้านทีเดียวเขาเรียบร้อยมาแต่เล็กแล้วล่ะบ้านคุณหลวงกว้างขวางน่าสบายอยู่พ่อของช้อยออกเนื้อออกตัวว่าบ้านเก่าแก่เต็มทีทำงานคราวนี้ได้อาศัยพระบารมีของเสด็จแต่ก็ยังมีบกพร่องอีกหลายอย่างต้องขออภัยและอื่นๆอีกมากเมื่อพระสวดเสร็จถวายของพระและอนุโมทนาแล้วพลอยก็คลานออกไปนอกห้องพร้อมกับช้อยแล้วก็เข้าไปกราบเจ้าคุณพ่อด้วยกันทั้งสองคนเจ้าคุณพ่อยิ้มดูพลอยอย่างพอใจแล้วก็ทักช้อยกับคุณหลวงว่าลูกสาวคุณหลวงคนนี้ก็หน้าตาคมคายไม่ใช่เล่นโอ้ยซนเหลือเกินละขอรับถ้าจะว่าไปแล้วของไต่เท้าหน้าตาดีกว่ามากแต่ก็เป็นธรรมดาเพราะมารดาเป็นคนสวยเมื่อคุณหลวงพูดไปแล้วก็รู้ตัวว่าพูดผิดไปคำโตนะคะก็หยุดกึกลงทันทีทำหน้าเก้อแต่เจ้าคุณพ่อก็อมยิ้มแล้วหันมาพูดกับพลอยว่าแต่งตัวอย่างนี้หนักไหมพลอยถ้าจะร้อนเอาการอยู่เหงื่อออกซิกเลยทีเดียว
พลอยเองนี่ก็ใจหายวาบเหมือนกันนะตอนที่คุณหลวงพ่อของช้อยพูดถึงแม่คือเรื่องนี้ก็คงจะเป็นเรื่องที่รู้กันอยู่นะคะว่าแม่ของพลอยเนี่ยเลิกกับพ่อเลิกกันแบบไม่ดีนักแต่เจ้าคุณพ่อก็ไม่ได้ว่าอะไรเจ้าคุณพ่อนั่งคุยอยู่กับคุณหลวงต่อไปอีกอย่างคุ้นเคยส่วนพลอยและช้อยเมื่อทักทายปราศัยเสร็จนะคะก็ถูกต้อนไปเปลี่ยนเครื่องแต่งตัวแล้วก็ถูกทรมานอีกครั้งหนึ่งด้วยการอาบน้ำล้างหน้าเอาฝุ่นออกระหว่างนั้นปี่พาทย์ที่มาตีก่อนและหลังพระสวดมนต์ก็ยังคงทำเพลงต่างๆเรื่อยไปและเมื่อถึงเวลาพรบค่ำก็มีการจุดตะเกียงต่างๆสว่างสวยสมกับเป็นบ้านที่มีงานปรากฏว่าคืนนั้นเจ้าคุณพ่ออยู่รับประทานอาหารที่บ้านซึ่งก็เป็นที่น่าแปลกใจว่าคุณหลวงพ่อของช้อยนั้นไปพูดจาเชื้อเชิญอย่างไรเพราะว่าปกติแล้วท่านไม่คงไม่ค่อยจะอยู่รับประทานอาหารที่บ้านไหนปรากฏว่างานนี้เจ้าคุณพ่อรับเชิญซึ่งก็ทำให้บ้านของช้อยเนี่ยตื่นเต้นกันมากคุณหลวงวิ่งมาบอกแม่ชั้นภรรยาถึงข้างในด้วยความตื่นเต้นแล้วก็สั่งให้จัดสำรับคับค้อนเป็นพิเศษพลอยเองก็ดีใจที่พ่อของตนปฏิบัติตัวเป็นกันเองกับคนที่พลอยรักและก็นับถือเหมือนญาติแม่ชั้นนั้นดีใจมากนะคะเมื่อรู้ว่าพ่อของพลอยจะรับประทานอาหารที่บ้านของตนแล้วก็กุลีกุจอออกไปจัดสำรับให้เป็นพิเศษคือแยกต่างหากใส่ถ้วยชามที่ดีกว่าที่เตรียมเอาไว้รับแขกอื่นๆเมื่อพลอยอาบน้ำผลัดเครื่องแต่งตัวเสร็จแล้วยังนั่งอยู่ในเรือนดูคุณสายพับผ้าแล้วก็เก็บเครื่องแต่งตัวพี่เนื่องก็พาพ่อเพิ่มเข้ามาแต่งตัวสวยพิลึกละแม่พลอยพอเพิ่มทักทายแม่พลอยน้องสาวพลอยยิ้มแล้วก็บอกว่าพอเพิ่มนี่ไงแม่ช้อยเพื่อนฉันส่วนช้อยก็ถามขึ้นว่าแล้วพอเพิ่มนี่ใครกันก็พี่ฉันที่เคยเล่าให้ฟังไงล่ะอ๋อคนนั้นน่ะเหรอฉันนึกว่าตัวโตกว่านี้ตัวเท่านี้ต่อยกันฉันก็ไม่กลัวพูดมากไปหน้ายายช้อยพี่เนื่องพูดหัวเราะอ้าวจริงๆนะไม่เชื่อลองกันไหมล่ะคำพูดของช้อยก็ทำให้พ่อเพิ่มนี่หายเก้อไปถนัดความไม่กระดากของช้อยทำให้พ่อเพิ่มรู้สึกว่าเข้ามานั่งในหมู่เพื่อนฝูงรุ่นเดียวกันนักเลงเลยนี่พลอยนี่มีเพื่อนเป็นนักเลงด้วยนะพี่เนืองก็เลยบอกว่านี่แหละนักเลงโตละตรอกนี้แล้วก็ไม่มีใครเกินเขาสักคนช้อยหัวเราะชอบใจและทุกคนก็หัวเราะขึ้นพร้อมกันจากนั้นพ่อเพิ่มก็ถามถึงแม่แม่พลอยนี่แม่แกรู้หรือเปล่าว่าแม่พลอยโกนจุกคุณป้าสายสั่งคนไปบอกแล้วแต่แม่สั่งว่าแม่ยังมาไม่ได้อีก2 เดือนถึงจะมากรุงเทพไหวนั่นนะสิฉันก็เป็นห่วงแกเหมือนกันป่านนี้จะเป็นยังไงบ้างก็ไม่รู้ฉันไม่ได้ข่าวมาหลายเดือนแล้วทั้ง2 คนพี่น้องได้แต่มองหน้ากันแล้วก็รู้สึกไม่สบายใจเพราะต่างคนต่างก็เป็นห่วงแม่อยู่พอๆกันพลอยนั้นไม่ได้เจอพ่อเพิ่มมาหลายเดือนพบกันคราวนี้พ่อเพิ่มโตขึ้นมากลักษณะท่าทางเป็นผู้ใหญ่เรียกได้ว่ารุ่นหนุ่มทีเดียวขนาดเดียวกับที่พี่เนื่องเป็นหนุ่มผิดกันแต่ว่าพ่อเพิ่มนั้นเป็นหนุ่มบอบบางแล้วก็เจ้าทุกข์
ส่วนพี่เนื่องนั้นแข็งแรงและก็ร่าเริงเพราะมีชีวิตความเป็นอยู่คนละอย่างพลอยนั่งดูพี่ชายแท้ๆของตนแล้วก็สงสารจับใจตอนหน้ามาติดตามบรรยากาศความสุขแล้วก็ความอบอุ่นความรื่นรมในงานกลจุกของพลอยนะคะกับช่วงเวลาที่พลอยประทับใจแล้วก็มีความสุขที่สุดในชีวิตช่วงหนึ่งกับสี่แผ่นดินตอนหน้าตอนที่10ค่ะห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง